อยากกินมากป้อนกล้วยซ้ายแล้วขวาแล้วป้อนเข้าไปโอ้ยยิ้มนี่มันหลุดแล้วยัดอีกแล้วยัดอีกแล้วยัดอีกแล้วยัดยัดยัดโอ้รู้สึกว่ากระหายน้ำขนาดป้อนเนี่ยเอ้ยมึงกินร้องติดคอจริงๆได้เดียวนะนางสลมรู้สึกว่าเห็นเป็นห่วงป้อนแตงโมอีกแล้วป้อนยัดเยอะๆแตงโมมันชอบกินยัดเยอะๆยัดปากข้างจมูกข้างยัดแล้วเออเดี๋ยว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 นางสลมเดี๋ยวพูดนางสลมก็จริงจังเลยว่ะนวดหน่อยนวดการกินอร่อยมากผมยิ่งเห็นหน้ายิ่งอร่อยนวดเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำอย่าเพิ่งป้อนอย่าเพิ่งป้อนน้ำเพราะว่านางสนมเห็นชูชกชอบกินแตงโมนางสนมจึงหยิบแตงโมขึ้นมาครึ่งลูกหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาไม่ต้องกระช้อนเอาช้อนวางไว้หยิบทำไมครึ่งลูกเลยหยิบขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะป้อนแบบตามภาษาขอทานจะป้อนยังไงแหมอินประการป้อนกลับอีกมึงกินแล้วไม่ต้องไปให้เขาเดี๋ยวเลิกแล้วจะพากลับพิจิตรไม่จะพาลูกหรือลาล่าไปเนี่ยลูลูเนี่ยเจอเนื้อคู่เขาแล้วเนื้อคู่นะอืมก็ตั้งแต่จะเป็นเนื้อขี้ขาวเราอุ้ยฟันหรอได้ไอ้นี่เนี่ยเออจะไปแซงอะไรเขาอ่ะไม่ต้องเขินพี่หรอกเดี๋ยววันนี้พี่ตัดหนักให้แหมเขาพาผัวมาไหมเนี่ยอาจจะโดนพวงข้างกระทืบเพราะแบบแม่และแล้วลูลูจึงเอาแตงโมป้อนไปทั้งครึ่งโลกกินไม่ได้เราเป็นคนชกอยากกินกินทุกสิ่งทุกอย่างและนั้นอะไรเนี่ยอีกอย่างนี่คืออะไรนะโยมลูลูลาล่าอีกอย่างนี่อะไรลูกถั่วปังอ้าโอ้และแล้วลาล่าจิบถั่วดิบกันยัดใส่ปากจิบอีกหนึ่งกำยัดใส่ปากจิบอีกหนึ่งกำเอายังไม่ได้ยัดเลยชูช็อกพูดไม่ได้จึงคลายทุกสิ่งทุกอย่างออกมาใส่มือไว้ก่อนใส่มือตัวเองแน่คลายใส่มือตัวเองไว้คลายใส่มือไว้เออชูโชคบอกว่าเหมือนมีก้อนหินอยู่ในถั่วหยิบออกมาทิ้งหนึ่งก้อนและแล้วชูโชคก็ยัดใส่ปากเหมือนเดิมยัดทำไมชูโชคยังไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะยัดใส่ปากต้องทำตามหน้าที่ยัดใส่ปากไว้มือทั้งสองข้างมันเปิดเปื้อนชูโชคไม่มีกระดาษไม่มีผ้าจึงเช็ดไปบนหัวตัวเองมือเช็ดไปอันนี้ก็ปรุงสนชัยของจริงมาด้วยแล้วผมฝากลูกของเขาอย่างเขาโอ้โหมันแล้วแต่หลวงพ่อจะสั่งเลยอันเนี้ยเอาแล้วลูกจะลงฝานเอามาเพิ่มเติมไปลูกของเราเอาแล้วโอ้โหแล้วเข้าเกียบด้วยมึงเอ้ยมึงกลับไปเอ้าอย่าไปป้อนเขาแอบใส่ปากตัวเองแล้วไปป้อนเขาทำไมอ้าวนางสลมป้อนน้ำแล้วก็เคี้ยว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 ทหารใหญ่มาเองป้อนแตงโมเสกด้วยเป็นไงเนี่ยของจริงด้วยหลวงพ่อถุยน้ำลายใส่กันทำไมนะจริงเหรอโอ้ยใบนี้หน้าเคี้ยวเนาะเอาจะแย่งกันทำไมเนี่ยคนที่เกลียดลูกนะไอ้เกลียดเขาทำไมเล่าเขาไม่ได้สมบูรณ์ต้องสวยเล่นมาทั้งวันผมก็ไม่ได้แต่แกแย่งผู้หญิงเออเราเลิกกันและแล้วชูชกกระหายหิวกินแตงโมใหญ่กินเองกินเองกินเข้าไปชูชกกินเข้าไปกินเข้าไปยัดเข้าไปกินเข้าไปยัดเข้าไปกินเข้าไปเอามือจ้วงมาตีมาตีหนีบกันไว้เอามือLook, look, look.
ยกขึ้นยกขึ้นไม่ต้องใช้ได้เดียวระวังไว้นางสนมกลับมาที่เดี๋ยวมันจะเริ่มเลอะเทอะแล้วชูชกกินแตงโมแทะแตงโมต่อแทะแตงโมเข้าไปแทะเข้าไปแทะเข้าไปว่าหายหิวกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปชูชกกินเข้าไปกินเข้าไปชูชกกินทั่วกินทั่วชูชกกินทั่วกินทั่วเข้าไปกินทั่วเข้าไปชูชกกินทั่วเกียบเข้าเกียบกินเข้าเกียบกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปชูชกไม่ไหวเลิกมีการจุกจุกวางข้าวเกียบลงมีอาการจุกจุกหูช็อกเริ่มหิวมองหาทุเรียนด้านขวาชูช็อกและแล้วเทวดาจึงเสกทุเรียนมาป้อนโอ้โหเอาละวะของจริงแกมึงทุเรียนโอ้ยแล้วจี้ให้เล่นจี้โอ้ยทุเรียนเข้าไปทำงานบอกว่าชูชกชอบกินทุเรียนจึงเหยียบทุเรียนจึงจะขยำขยำเอาเม็ดออกมีแล้วมีอีกขยำแล้วขยำอีกถุยน้ำลายใส่หน่อยแล้วก็ยัดปากชูชกเริ่มมีอาการชูชกบอกจะกินอะไรอีกไหมเดี๋ยวหลวงพ่อธนกรรมเอาทุเรียนไปด้วยเดี๋ยวองค์นั้นจะบอกกินทุเรียนเลยแล้วหมู่มุกอมาหยิบทุเรียนมาป้อนให้ชูชกไม่พอป้อนแล้วอ๋อแล้วก็กระเป๋าชูชกมีอาการจุกมีอาการจุกทีละนิดทีละนิดแต่ทหารในวังยังบอกว่าชูชกกินไม่อิ่มจิตไม่ได้เลยมาแล้วเอาหวานยามาลวกอยู่เลยแล้วปอกมะม่วงแบบรุ่นโบราณลองชิมดูก่อนว่าเปรี้ยวไหมออกกินได้ชูชกชอบกินมะม่วงหวานตอนเข้าไปเอามะม่วงวางไว้ขอพาไปด้วยอ๋อขอกลับไปเหมือนเดิมบอกว่าลูกนี้หวานไม่ให้ชูชกเดี๋ยวกินหมดชูชกเริ่มมีการจุกทีละนิดทีละนิดแต่ทหารในรั้วในวังขององค์พระชุมสนชัยท่านบอกว่าเอ๊ชูชกเนี่ยยังอิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวชูชกไม่อิ่มไปหาอะไรเกินไปอ่ะชูชกไม่อิ่มมาหาที่นี่เดี๋ยวนะหลวงพี่หาอาหารครบถ้วนแล้วกลับไปเนี่ยมันต้องเมียคงแปลกใจแล้วโอ้ทหารจึงนำผลไม้มาป้อนให้กับชูชกแกะมาแล้วอันนี้เป็นส้มโชกุนรู้ว่าชูชกชอบกินส้มต่อให้เขาต้มห้องเต้อีกโอ้ทหารบอกให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหหลวงพ่อเจ้าบ้านเล่นเองสุดยอดแล้วนะครับโอ้ป้อนแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวนี่ตกใจฉันเองด้วยได้หลวงพ่อเดี๋ยวฟังลูกก่อนหลวงพ่อต้องฟังการลูกก่อนลูกอธิบายเขาเลย18พรรษาแล้วนึกว่าทหารก็เลยหวดไปมีการตกใจอีกแล้วและแล้วทหารรู้สึกว่าชิ้นเดียวไม่พอหยิบมาครึ่งลูกครึ่งลูกพ่อครึ่งลูกครึ่งลูกยัดเข้าปากที่อยู่ในมือซ้ายยัดให้หมดยัดทั้งเปลือกยัดเข้าปากทั้งเปลือกยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปทั้งเปลือกให้ไปกินยกของเราลงท่านทำไมช่วยปลดอาหารคนนี้ด้วยชูชกยังไม่หิวยังไม่อิ่มนั่นแหละกูว่าแล้วทหารบอกว่าชูชกยังไม่อิ่มมันจะกระหายต่อจึงไปหยิบไปเบิกสาลีที่ท้องพระทางออกมาโอ้ยต่อให้อะไรลำไยอะไรก็ไม่เอาเลยสาลีคณิษฐาด้วยไม่ต้องหลวงพ่อเอาขวานวิเศษปอกให้มึงกินได้แต่เดียวนี่ขวานคู่ตัวท่านเลยนะปอกได้แต่จามลงสับให้เหมือนมะละกอค่อยๆประคองประคบประงมสาลี่แล้วก็ฝานออกมาฝานออกมาแล้วก็ยัดใส่ปากตัวเองเอาเสร็จ
คาถาของหลวงพ่อที่นี่มีอยู่คาถามโนราเชิญลบยุงทองครับเศษของกินแล้วเป็นเสน่ห์วางให้ดีๆหนเดียวไม่มีการย้อนสอนครับพ่ายโอ้ที่พึ่งที่พอที่พึ่งจำเพาะจะไปหาสาวสีสาวไหนทันหีมหาตาชุบไม่ได้เลยเอาแล้วอันนี้ไม่มีทวนและไม่มีการจดเพราะว่าคาถาแบบนี้เขาไม่ให้จดกันวันละจดผมจำได้ผมจำได้จำได้สาวไหนเลยต้องหาคนเดียวผมเรียนสัญจะจำแล้วจำได้คนเดียวจริงก็จำได้คนเดียวก็คุณดาวโอ้คนผ่านคนนั้นจดว่ายังไงและแล้วตาเข้าสู่ชกเริ่มกินนู่นกินนี่เริ่มมีอาการจากที่ไม่เคยกินของในรั้วในวังจึงเริ่มกินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองอร่อยเป็นอร่อยเป็นต้นท่านใดในทหารที่วังจึงไม่เบิกผลไม้ในท้องมาขังเลยบอกให้ปลดทหารคนนี้คุยกันเอาเองโอ้โหเยอะต่อๆด้วยนะเป็นไงนี่นี่สุดท้ายปลายมือด้วยหมากฝรั่งสตอบอรี่โอ้มีเติมบอรี่ให้กูด้วยสตอบอรี่หมากฝรั่งของพ่อเขาไอหมากฝรั่งนี่มันไม่มีรสชาติมันต้องเคี้ยวก่อนอ๋อต้องเคี้ยวก่อนถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรที่เกิดที่เกิดอะไรเนี่ยครับนี่เวลากินแล้วก็รสกลิ่นสตอบมีได้กินบอรี่นานเขาเรียกอะไรแล้วหมากฝรั่งนี่คอเลตเหรอพ่อรู้ที่เขาเวลากินข้าวเขากินมันให้เป็นรสเค็มผักได้ไหมเดนทีนได้ไหมไม่รู้อะไรไม่ใช่ดีดีทีนะไม่ได้ดีทีอันนั้นยาข้าวเวอร์ชันต้องย้ำก่อนถ้าไม่ย้ำไม่ออกอ๋อต้องย้ำก่อนถ้างั้นหลวงพ่อนี่หมดยาไอเดียวเอ้ยชูชกเนี่ยต้องทำให้ได้ทุกอย่างเพราะว่าสิ่งของทุกอย่างที่ย้ำมาแล้วชูชกสาวไหนท่านหีมหาตาชุบไม่ได้เลยพอกินหมากฝรั่งแล้วชุบชุบก็ท้องแตกตายว้าแล้วชุบชุบก็เกิดท้องแตกด้วยกันใดเพราะว่าไม่เคยกินของที่ดีท่านแลเห็นว่าถ้าเก็บศพตาชูชกไว้ในวังเนี่ยก็จะเป็นสิ่งโสโครกปกศพกระปกในรั้วในวังจึงสั่งให้ทหารคน4คนลุกขึ้นทหาร4คนลุกขึ้นนางสนมเคลียพื้นที่ก่อนจ้านางสนมเก็บทำความสะอาดพื้นที่เก็บไหมทหาร4คนเตรียมความพร้อมเดี๋ยวทำความสะอาดคอพระโรงให้เป็นที่เรียบร้อย1 2